ำกับพิธีการนะคะฝากคุณพวงมาลัยดอกดาวเรืองเตรียมความพร้อมด้วยนะคะพี่ๆสื่อมวลชนนะคะอีกสักครู่นึงนะคะสำหรับทุกท่านที่อยู่ในเต็นท์นั่งก่อนนะคะยังไม่ก้าวเดี๋ยวคณะกราบสักการะเสร็จเรียบร้อยก็จะเดินไปที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะคะขออนุญาตนะคะจะรับฟังสัญญาณเสียงจากทางเราก็ได้นะคะว่าถึงไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้ความพร้อมของผู้รับผิดชอบจุดต่างๆนั้นเรียกว่าเกือบจะร้อยโคราชให้กับผู้ที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้คุณพ่อความฝันบ้านให้ค่ะI'm not
จะเสมจังหวัดแม่สายสมองที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวจังหวัดอาร
น้องๆทั้ง13คนสุดยอดมากเลยต้องถามแล้วความรู้สึกค่ะเมื่อไปอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นค่ะครับความรู้สึกแรกที่ไปถึงนะครับเราไม่รู้จักกันแต่ทุกคนเป็นคนไทยน้ำใจของคนไทยครับไม่เคยหายไปไหนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจไหนก็แล้วแต่นะครับคนไทยไม่เคยทิ้งกันจริงๆครับไม่ว่าอยู่ภาคไหนนะครับประทับใจมากนะครับสำหรับเชียงรายในภารกิจนี้แล้วก็มีความภาคภูมิใจครับได้ร่วมงานกับคุณหมอนะครับที่เก่งๆแล้วก็ทีมทุกทีมนะครับที่มาวันนี้นะครับความมุ่งหวังของเราถึงจะไม่รู้จักกันเลยแต่เราคือคนไทยด้วยกันครับใช่ค่ะจะไม่ทิ้งกันนะครับภารกิจให้สำเร็จและร่วมกันได้ไม่ดีโอ้โหและที่สำคัญนะครับสิ่งที่บางคนบอกว่าที่เราไปไหมผมไม่รู้ว่าผมรู้แต่ว่าทางตรงนี้ไปกับ4ชั่วโมงเชื่อไหมครับไม่ไกลแต่4ชั่วโมงเราไม่ได้เดินไปเรื่องราวเราไปแบบเดินไปไปดูทั้งโคนทั้งหินนะครับไม่ไปขนาดข้างก็อีกนะครับไม่ว่าเลยทางล่างนะครับกว่าแล้วตอนที่เราไปอย่างช้าไม่น่าจะ3ชั่วโมงกว่าเพราะเราทวนน้ำไปก็สูบน้ำออกก็เลยน้ำเข้านะครับขากลับเราสบายหน่อยปวดอากาศเบาๆในวัน4ชั่วโมงในภารกิจของแต่ละวันนะครับแล้วก็มีสุดท้ายที่เหลือต้องมีทำก็คือมันจะมีแผนเรื่องการสื่อสารระหว่างข้างนอกไปหาข้างในถ้ำรับหน้าที่สื่อสารในก็เป็นครั้งแรกที่กู้ภัยต้องสื่อสารในก็ผมไม่รู้ว่าสื่อสารอะไรน่าจะเป็นสื่อสารที่ได้ในแง่นำแสงเพื่อให้การสื่อสารนะครับอันนี้ก็เป็นความสนใจการสื่อข้องครับที่รถตำรวจของชาวโคราชไม่ได้มีแค่หมอภาคนะครับแต่ยังมีพันจ่าเอกสุขชีวิตจันทิรมครับหน่วยซีลนอกราชการเจ้าที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5อาสาสมัครกู้ภัยส่วนต่างๆรวมกว่า60คนครับแต่วันนี้ไม่ได้มาร่วมงานทั้งหมดครับเพราะหลายคนต้องไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่แขวงอัตปือสปป.ลาวครับพิธีบายสีสู่ขวัญตามแบบฉบับชาวโคราชเป็นกิจกรรมสำคัญครับเพื่อความเป็นสิริมงคลรับขวัญเหล่าฮีโร่กลับบ้านอย่างเป็นทางการต่อด้วยการแหล่สรีฮีโร่ถ้ำหลวงของศิลปินแห่งชาติเพลงพื้นบ้านอีสานกำปั่นบ้านแท่นครอบคลุมเหล่าฮีโร่ทุกกลุ่มครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวม16กลุ่มด้วยกันครับจากนั้นพิธีกรก็ได้สัมภาษณ์